สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการบล็อกทุกสายที่โทรเข้ามาในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Realme 3คลิปนี้ทำจากคำถามที่มีคนถามว่าโทรศัพท์ผมมันมีแต่คนโทรเข้าไม่ได้เลยเหมือนโดนบล็อกทุกเบอร์อันนี้เป็นการบล็อกทุกสายที่โทรเข้ามาจากเครื่องโทรศัพท์ของเราอันนี้คำถามคือจะไปปลดล็อกตรงไหนล่ะโอ้ยบล็อกอย่างนี้ก็ไม่ต้องติดต่อใครเลยแล้วไม่ต้องติดต่อใครแล้วมีเบอร์โทรศัพท์ไปทำไมล่ะอันนี้ก็มีปัญหาใช่ไหมอันนี้ต้องบอกว่ามันมี2ประเด็นนะประเด็นแรกก็คือการตั้งค่าในโทรศัพท์ของเรามันบล็อกทุกสายประเด็นที่2คือเครือข่ายบล็อกคือเราโทรไปบอกเขาบอกแล้วไม่รับสายใครทางนั้นบล็อกอย่างนี้บล็อกได้นะจะบอกให้แต่ว่าเจ้าของต้องโทรไปบล็อกเองแต่ว่าประเด็นก็คือไม่รู้ประเด็นไหนอ่ะคุณก็ไปเลือกเอาแล้วกันอันนี้มาดูในเครื่องเพราะถ้าจะเป็นของเครือข่ายคุณต้องโทรไปบอกศูนย์บริการให้เขาปลดบล็อกนะแต่ถ้าเป็นในเครื่องโทรศัพท์ใน Realme 3ก็มีให้เราบล็อกเราก็เข้าไปในโทรสิจ้านี่ฮัลโหลโทรเถอะแล้วเราก็ไปกดที่จุด2จุดข้างบนเราก็จะเห็นเรื่องการปิดกั้นและกรองกดลงไปจึ๊กหลังจากนั้นเราก็จะเห็นคำว่านี่มีข้อความเป็นนี่ดีกว่าเป็นจุด2จุดอีกมีไหมนี่จุด2จุดกดลงไปแล้วก็จะมีการตั้งกฎเห็นไหมการตั้งกฎก็คือการตั้งค่านั้นมีตั้งค่าอะไรบ้างนี่ปิดกั้นสายเห็นไหมนี่ปิดกั้นสายโทรกดเข้าไปตรงนี้เนี่ยถ้ามันเปิดฟังก์ชันตรงนี้อยู่ตอนนี้มันอยู่ซิมที่1เนาะโอ้มันตั้งได้ทั้งซิมที่1ซิมที่2เลยประมาณว่าซิม1ซิมเน็ตอย่างเดียวอย่าได้มีใครโทรมาเลยเพราะซิมเน็ตอย่างเดียวมันไม่เคยให้เบอร์ใครเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครโทรแน่นอนถ้าโทรเข้ามาก็ต้องเป็นประเภทแบบหาเรื่องเสียตังค์อะไรหรือโทรผิดรำคาญอะไรเงี้ยแล้วก็ปิดซะเลยอันนี้ก็ทำได้นะทำได้ก็แค่เปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเขาก็จะบอกว่าจะปิดกั้นการโทรศัพท์เข้ามาใช่ไหมเปิดไวเลยนี่เปิดปุ๊บมันปิดกั้นเลยแล้วก็จะมีกำหนดเวลาด้วยโอ้โหมีการกำหนดเวลาปิดกั้นด้วยจะปิดกี่โมงถึงกี่โมงก็ได้ปิดลงไปไม่เอาแล้วยังมีคุณต้องไปเปิดไปดูเอาละกันหรือจะซิมที่2ซิมที่2ไปกดซิมที่2มันมีหน้าตาเหมือนกันมั้งซิม1ซิม2อ่ะอ๋อใช้ชุดกดเดียวกับซิมที่1นึกว่าแยกซิมปะโถมานึกว่าแยกซิม1ซิม2เลยถ้าเกิดเราปิดซิม1เป็นไงกดจึ๊กลงไปแล้วเราไปกดซิม2ซิมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะให้เราตั้งไหมใช้กดเดียวกันไม่ใช้ได้ไหมไม่ใช้ก็ปิดซิม1ปิดซิม2เปิดได้อันนี้ทำได้เราก็ไม่เอาไม่เปิดเถอะไม่ต้องมายุ่งวายเราไปเถอะแล้วยังมีอะไรอีกนี่คุณไปปลดล็อกเอานะดูแล้วก็ปลดบอกแล้วจบแล้วแล้วก็จะมีเรื่องการปิดกั้นประเภทแบบโลกส่วนตัวสูงนิ่วเลยสูงนิ่วเลยเราจะมีใครในชีวิตที่โทรเข้ามาในเบอร์มือถือเราน้อยมากเพราะฉะนั้นเราจะปิดกั้นทุกเบอร์ที่เราไม่ได้มันก็ทำได้นะอันนี้ก็จะมีเนี่ยปิดกั้นเบอร์สายเรียกเข้าที่ไม่รู้จักคือเราไม่ได้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ในเครื่องไม่ได้ตั้งชื่อให้เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้ปั๊บถือว่าจบไม่มีทางโทรเข้าได้เลยถ้าเปิดขึ้นมาแค่กดเข้าไปแล้วก็เปิดขึ้นมาแค่นั้นเองแต่เราจะเปิดไปทำไมเล่าแล้วก็เปิดไม่เหอะอันนี้ต้องบอกก่อนนะคุณเปิดถ้าคุณสั่งของทางอินเทอร์เน็ตแล้วเขาต้องมาส่งของอย่างเช่นเคอร์รี่ก็จะโทรมาถามทางคุณถ้าคุณปิดอย่างนี้จบเลยนะเคอร์รี่ถามทางคุณไม่ได้คุณจะได้ของไม่ถามจริงนะแล้วก็จะมียังอุตส่าห์มีอีกนะปิดกั้นหมายเลขที่รู้จักตามภูมิภาคประมาณว่าอะไรเนี่ยไหนดูเต้โอ้ประมาณว่าประเทศไหนเลยไหมเนี่ยกดลงไปเนี่ยนะไปเลือกประเทศเลยเราไม่ให้คนจากประเทศนี้ประเทศนี้โทรมาเห็นไหมโอ้เอากันอย่างนี้เลยเหรอก็มีอะไรเนี่ยหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกาอย่าโทรมาเด็ดขาดอะไรเงี้ยนะเมื่อกี้กระติกถูกลงไปเนี่ยติ๊กเข้าไปที่ยีกับกระติกจะติ๊กทำไมเนี่ยโอ้โหละเอียดยิบเลยนะอันนี้ก็จะมีเรื่องการปิดกั้นเยอะแยะไปหมดรวมไปถึงการปิดกั้นสายเรียกเข้าที่ดังเพียงครั้งเดียวถ้าเปิดขึ้นมามันจะเกิดอะไรขึ้น
กรี๊งแรกของโทรศัพท์คุณจะไม่ได้ยินเพราะอะไรเพราะมันจะฟังดูก่อนว่ากรี๊งแรกมันจะกรี๊งต่อไปไหมถ้ามันไม่กรี๊งต่อไปมันไม่ดังหรือเปล่าแล้วจะรู้ได้ไงว่ากรี๊งเดียวมันแม่นั่นละเออนั่นแหละเออถ้ามันก็คงไม่ให้เราได้ยินใช่ไหมก็คงรำคาญแล้วก็ปิดกั้นเออกรี๊งเดียวนะคือประมาณว่ายิงมาให้กรี๊งหนึ่งแล้ววางหูแล้วเราโทรกลับเชาะอย่าฝันไปเลยฉันไม่ยอมหรอกเราก็ปิดนะเออใครโทรมากิ้งเดียวแล้ววางหูเราก็จะไม่รู้พอไม่รู้แล้วเราก็ไม่ต้องโทรกลับเอากันงั้นเลยเหรอโอ้ยแล้วก็มีปิดกั้นเรียกจากเลขหมายที่ซ่อนไว้โอเคนี่เรื่องต้องบล็อกไม่มีปัญหาประมาณนี้เรื่องการบล็อกพอแล้วเยอะแล้วโอเคโอ้โหเครื่องนี้นี่ก็มันมีตั้งค่าเยอะนะมันเลยเรื่องแบบนี้นะเพียบเลยมีหน้าละเครื่องมันถึงล้วนก็จะตั้งค่ามันเยอะเกินไปเรื่องการบล็อกสายของโทรศัพท์จากคำถามต่อถามตอบแล้วนะประเภทแบบโอ้โหไม่มีใครโทรเบอร์โทรศัพท์เราได้เลยเนี่ยนะโทรมาโดนบล็อกหมดเลยอันนี้พี่ไปตั้งบล็อกมันนะพี่ก็ไปเปิดถ้าเปิดถ้าดูในเครื่องแล้วมันไม่มีมันไม่ได้เปิดฟังก์ชันอันนี้เอาไว้ผมก็แนะนำให้พี่โทรไปที่เครือข่ายมือถือของพี่นะว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหรอคนโทรเข้ามาเบอร์ผมไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องคุยกันอันนี้ก็ไปหาคำตอบเองก็แล้วกันไม่ใช่เครื่องผมแหมบางทีถามคำถามไม่อยากจะยื่นมือเนี่ยทะลุ YouTube ไปหาคุณจังเลยแล้วก็ไปจับโทรศัพท์คุณจิ้มดูโอ้ยถามคำถามบางทีมันนึกไม่ออกมันไม่ได้จับมันนึกไม่ออกแล้วอธิบายมาสั้นๆแล้วก็ไม่จะตอบยังไงอะไรประมาณนั้นนะพี่บางทีถามก็พี่ให้บริบทหน่อยสิให้อาการหน่อยว่าอาการอย่างนี้อย่างนี้มันจะได้หาคำตอบได้บางทีนึกไม่ออกนะเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ